ดูที่สิงคโปร์กันหน่อยแล้วกันนะคะมีการรายงานข้อมูลกันออกมาว่าหญิงชาวสิงคโปร์ที่เขาตั้งครรภ์และพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้ค่ะเขาคลอดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เด็กออกมาเป็นเพศชายนะคะแล้วพบว่าตัวของเด็กเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันจากไวรัสโควิด-19ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็สร้างความฮือฮาให้กับวงการทางการแพทย์นะคะเพราะว่าถือเป็นเบาะแสใหม่นั่นแหละว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะมีการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้นะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานมาจากสิงคโปร์เมื่อวันที่29พฤศจิกายนค่ะว่าหนังสือพิมพ์ Sunday Times ฉบับวันอาทิตย์รายงานว่านางเซลีนอึ้งฌานหญิงชาวสิงคโปร์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะตั้งครรภ์ให้กำเนิดลูกชายเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์โดยลูกชายตัวน้อยของเธอไม่พบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใดค่ะเพราะว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันเธอบอกว่าแพทย์สงสัยนะคะว่าเธอได้ถ่ายทอดภูมิคุ้มกันให้กับลูกชายตัวน้อยของเธอนั่นเองนางเซลีนอึ้งชานมีอาการไข้เล็กน้อยและได้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหลังอยู่โรงพยาบาล2สัปดาห์ครึ่งซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุค่ะว่ายังไม่ทราบเช่นกันว่าหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 สามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากในครรภ์ไปสู่ทารกระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดได้หรือไม่แต่จากกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อมีการตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่งของทารกน้อยไม่พบว่ามีเชื้อไวรัสทั้งจากในครรภ์หรือจากน้ำนมของมารดาแต่อย่างใดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากแม่ไปสู่ลูกน้อยในครรภ์เกิดขึ้นได้น้อยมากๆแพทย์จากหลายสถาบันเคยยืนยันในวารสารการแพทย์ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ